ครัวที่ทำกัญชาเป็นอาหารที่แรกของประเทศไทยครับนี่กัญชาเลยเหรอกินคือมัทฉะเลยหวานมันจะทำให้เกิดอาการเมาได้ครับใส่กัญชาอยู่ตรงไหนครับมาชิมกันสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แดนเนรมิตแน่นอนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปท่องโลกแห่งสีเขียวนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดบุกครัวครัวนี้ไม่ธรรมดาครัวนี้คือครัวที่ทำกัญชาเป็นอาหารที่แรกของประเทศไทยครับที่ต้องบอกว่าที่แรกเนี่ยนะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ทำอาหารโดยใช้กัญชาแบบถูกกฎหมายนะฮะและที่อยู่ข้างหลังนี่นะครับตรงนี้กำลังต่อคิวกันเยอะเลยเพราะว่าฮอตฮิตมากฮอตฮิตจนแดนเนรมิตต้องมาบุกถึงครัวจะได้ไปดูกันว่าเฮ้ยเขาทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะฮะว่าวิธีการทำของเขาเป็นยังไงบุกถึงครัวว่าการเอากัญชามาทำใส่อาหารเนี่ยนะนอกจากได้ความอร่อยแล้วมีประโยชน์ยังไงไปลุยกันเลยดีกว่าสับสับสับยำยำยำลุยแล้วเราก็เข้ามาถึงอภัยภูเบศเดสปานะครับผมเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะมาถึงโซนแรกนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่น่าสนใจของที่นี่นะฮะนี่ผมบอกเลยว่ามีอยู่2เมนูเมนูหนึ่งก็คือนี่คือซู่ซ่าร่าเริงเหรอฮะซู่ซ่าร่าเริงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเมนูจากกัญชาก็จะเป็นใบกัญชาคั้นสดนะฮะไม่มีสาร THC นะพอมันสดปุ๊บสารเมาเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้จะใสๆจะได้ความกัญชานิดๆนะแล้วก็มีความหวานเอาง่ายๆฟิลประมาณอิตาเลียนโซดานะครับหรือว่าหลายคนก็ชอบน้ำพวกโซดามะนาวอะไรพวกเนี้ยเป็นฟิลนั้นแนะนำอีกหนึ่งเมนูถ้าจะเอาให้มันมีนิดๆรู้สึกขึ้นมาอีกหน่อยต้องเป็นอะไรฮะมัทฉะสายเขียวนะครับต้องเป็นมัทฉะสายเขียวอ้าวปกติมัทฉะก็ชาเขียวอยู่แล้วอันนี้เขียวขึ้นมาอีกอ๋อเขียวกว่าชาเขียวก็คือกัญชาก็ใส่ไปด้วยนี่ฮะตัวนี้เลยครับเฮ้ยทำไมกลิ่นมันเหมือนชาเขียวเลยครับอันนี้มีชาไหมไม่มีนี่กัญชาเลยเหรอกลิ่นคือมัทฉะเลยเนี่ยมาถึงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนของสปาละเขาก็จะมีข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆที่ทำจากสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นกลิ่นต่างๆอโรมานะครับใช้สปาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะสปาก็เลยปิดนะครับในส่วนของสปาปิดและเราก็มาถึงโซนนี้นะครับโซนที่ทุกคนรอคอยคือมาชิมกันและตอนนี้นะครับผมก็มาบุกอยู่ในครัวกัญชาโหมาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละเมนูทำยังไงตื่นเต้นมากฝั่งนี้คือเมนูอะไรครับขนมปังจริงๆมันคือขนมปังหน้าหมูเนี่ยนะแล้วก็ใส่ใบกัญชาลงไปทอดเลยอันนี้ทุกโต๊ะต้องสั่งทุกโต๊ะต้องสั่งเลยและตรงนั้นทำอะไรอยู่ครับลื่นเริงบันเทิงยำลื่นเริงบันเทิงยำแม่ครัวต้องลื่นเริงหน่อยไหมฮะแม่ครัวต้องลื่นเริงเลยนะฮะคือเราแต่ละเมนูเนี่ยเราจะจำกัดปริมาณของเขาคือสมมุติว่าใส่ไปเยอะๆก็ไม่ได้เนาะเมนูสำหรับแต่ละคนเนี่ยเขาจะจำกัดเลยว่าไม่ให้เกิน8ใบนะฮะ8ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างขนมปังถ้าคุณตีนขนมปังเนี่ยคุณได้8ชิ้นเพราะว่าใส่แค่ชิ้นละใบอ๋อโอเครื่นเริงบันเทิงยำเนี่ยก็จะใส่5ใบแสดงว่าถ้าคนหนึ่งกินรื่นเริงบันเทิงยำแล้วอย่างอื่นโควต้าก็จะเหลือน้อยลงอ๋อก็คือจะมีการจำกัดนะฮะไม่ได้ว่าอยากกินเท่าไหร่ก็กินได้นะเขาจะใส่จำกัดแต่ละคนห้ามเกิน8ใบนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูห่อกลับบ้านซึ่งวันนี้ผมก็คงจะห่อกลับบ้านเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหและกะเพราอะกะเพราอยู่ไหนฮะปุ๊บและกะเพราจะนับใบยังไงครับจริงๆเรา
ราจะคำนวณว่าเราผัดครั้งนึงได้กี่กระทะอ่ะครับก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งใบต่อ1จานที่เราตักครึ่งใบต่อ1จานอ๋อเพราะฉะนั้นกะเพราเนี่ยกินได้เต็มที่เลยมีแค่ครึ่งใบเองแต่ถ้าแบบเนี้ยเนี่ย5ใบจริงๆแล้วแต่ละท่านนะคะแต่เราไม่ปูถ้าเซตแล้วก็กินเฉลี่ยกันนะคะก็จะไม่เกิน8ใบอ๋อถ้าเกินมันจะทำให้เกิดอาการเมาได้ใช่ค่ะคือแต่ละคนจะมีความเซนซิทีฟหรือรู้สึกเนี่ยไม่เหมือนกันถ้ามีอาการมึนเมาเวียนหัวให้กินน้ำมะนาวจะช่วยให้เราดีขึ้นอ๋อโอเคโอเคมีทางแก้ของเขาตรงนี้เป็นอะไรฮะต้มเล้งเล้งแซ่บสดเพลินค่ะเล้งแซ่บสดเพลินนี่นะฮะขออนุญาตนี่ก็จะมีใบกัญชาอันนี้ก็น้อยๆ นะใช่ค่ะน้อยๆปกติเวลาใส่ลงไปเนี่ยเรากินตัวใบเคี้ยวเข้าไปได้เลยไหมกินได้เลยค่ะอ๋อนี่เดี๋ยววันนี้มาบุกครัวแล้วนะฮะต้องชิมแต่ละเมนูเล้งแซ่บสดเพลินไปไปสดเพลินกันดีกว่าใส่กัญชาอยู่ตรงไหนครับผมอยากรู้จังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจริงๆนี่นี่ไงโอ้นี่พอละพอละพอละเดี๋ยวเขาเมาโหนี่ใบกัญชามาเยอะขนาดนี้ฮะเอาผักบุ้งแม่นี่คือเกาเหลาก็มีลูกชิ้นตอนนี้กำลังนัวเลยค่ะกำลังนัวเลยมาโดนด้วยดีกว่าครับผมขอที่หนึ่งและมาถึงโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ไว้รับประทานอาหารหรือว่าโซนกินข้าวนี่แหละเนี่ยนะเขาก็จะมีโต๊ะของใครของมันเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะก็จะต้องมีช่วงระยะห่างแต่ละโต๊ะนะครับถ้าโต๊ะใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีที่กั้นให้ด้วยนะฮะถ้าโต๊ะใหญ่มีคนเยอะก็จะเอาเนี้ยออกมากั้นไว้นะครับและตอนนี้นะฮะอาหารก็พร้อมแล้วถึงเวลาชิมกันแล้วเราก็มาถึงโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนกินข้าวนั่นเองกับโปรเจกต์ของเขานะฮะผมบอกเลยว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆคือมาชิมกันซึ่งแต่ละโต๊ะนะครับเขาก็จะมีอันเนี้ยเป็นเหมือนเมนูแต่เมนูของเขาไม่ธรรมดาเพราะเปิดมาหน้าแรกเขาจะให้ความรู้ก่อนที่คุณจะสั่งคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากได้ระดับไหนเมนูทั้งหมดมีแค่5เมนูอาหารคาวนะครับก็จะมีเริ่มจากซูซาลาเลิงอันนี้ไม่มีนะไม่มีสารเมาเลยเบอร์หนึ่งใสๆถ้าอยากมีนิดๆก็จะเป็นข้าวกะเพราสุกใจนี่จะเป็นเริ่มต้นนะครับก็คือจะเป็นเบอร์สองใส่ใบลงไปนิดหน่อยขยับขึ้นมาครับก็จะเป็นเมนูของต้มจะมีเล้งแซ่บซดเพลินกับก๋วยเตี๋ยวอารมณ์ดีต่อมานะฮะจะเป็นขนมปังคิกคักไม่ใช่คิกแคทนะฮะคิกคักอันนี้เบอร์สี่แล้วนะเบอร์สี่ก็จะเพิ่มขึ้นมามีสองใบส่วนพีคสุดพีคสุดนี่เขียนเลยว่ามีสารเมาคือรื่นเริงบันเทิงยำ1จานเนี่ยใส่5ใบจำไว้นะว่าคนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน8เพราะฉะนั้นลองนับกันดีๆนะฮะถ้าจะกินเต็มที่ยังไงต้องไม่เกิน8ใบนะฮะลองดูหน้าต่อไปอ่ะก็จะมีการระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่าแต่ละอันจะมีสาร TSC เท่าไหร่ยังไงคนที่ไม่ควรกินเนี่ยแน่นอนเด็กนะครับหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าคนที่มีโรคเกี่ยวกับตับและไตหรือว่าหัวใจนะครับอันนี้คือห้ามกินนะห้ามเลยนอกนั้นก็จะมีคำอธิบายต่างๆนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต้องอ่านคู่มือก่อนกินนะฮะมาลุยกันครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยเขาก็ใส่กันมาอยู่แล้วมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะอย่างที่เราเคยรู้จักกันว่าแบบในก๋วยเตี๋ยวเนื้อในซุปนู้นซุปนี้เขาก็ใส่กันอยู่แล้วเพียงแต่พอมันปลดล็อกปุ๊บทุกอย่างมันก็โอเพนเปิดง่ายขึ้นวันนี้ก็เลยเอาแบบโอเพนเลยมาชิมกันเลยทีละอย่างผมเริ่มจากซุปก่อนเลยดีกว่านี่มาชิมกันใส่กัญชาเยอะขนาดนี้เลยเหรอบุ้งบุ้งแน่ตกใจเห็นบอกว่านี่เป็นเมนูแค่เบอร์3กลางๆตกใจเลยว่าโอ้โหใส่ขนาดนี้ผักบุ้งกำลังหาอยู่ว่าใบกัญชาอยู่ไหนควานหาอย่างนี้เขาเรียกขาควานหาไม่ใช่ปะบุ้งหรือเปล่าผักบุ้งนี่ของจริงของจริงนี่ของจริง
นี่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 เอาเหมือนว่าเขาใส่ไปชิมเลยแล้วกันหวานตามธรรมชาติยังไงครับพี่รสชาติใส่ใส่วัยรุ่นชอบนัว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 เมนูเริ่มต้นเนี่ย60บาทนะก็ได้ชิมความอร่อยแบบนี้ผมจะกินไม่หมดเดี๋ยวผมเกิน8ใบในนี้มี1เองนะต่อตรงนี้เล้งแซ่บซดเพลินนี่อันนี้ผมเห็นละอันนี้ไม่ใช่ผักบุ้งละแน่นอนโอ้ผักบุ้งเนี่ยก็ใส่ในเล้งชัดเจนนี่อร่อยเลิศสองใบแล้วเหรอวิดีโคต้าหมดเฮ้ยเล้งแซ่บนี่โดนใจมากมันมีความแบบเปรี้ยวแบบถึงใจเลยอ่ะแต่มันก็มีความนัวไปด้วยคือสัมผัสแรกเนี่ยมันเหมือนแบบเปรี้ยวนะแต่สัมผัสสุดท้ายหรือว่าเรียกว่า after taste มันมีความหวานไปปลายเฮ้ยไม่ธรรมดาหวานมาถึงอีกหนึ่งเมนูฮะนี่คือขนมปังคิดแคทใช่คิดคักถูกแล้วนี่มาอย่างนี้เลยสอยกันเลยฮะชิมเพียวๆก่อนนี่ตัดเลยอร่อยนะอร่อยอร่อยนี่อร่อยหมูไม่เน้นใบเป็นไงพี่รสชาติเพิ่มเติมจริงเนี่ยถึงไม่รวมกับกัญชานะก็อร่อยอยู่แล้วนะตรงนี้อร่อยอยู่แล้วรสชาติดีเลยยิ่งบวกกัญชาไปมันแบบเหมือนมีอีกสัมผัสหนึ่งให้แบบเที่ยวเล่นดีดีดีนี่อีกใบนึงแล้วนะต่อไปกินข้าวจริงจังแล้วนะครับข้าวในนี้มีใบพอนอ๋อไม่มีนึกว่าแบบมีอะไรซ่อนอยู่ไม่มีเคิ้มเคิ้มอ่ะคิดไปเองความแต่ย่อยกว่ามันจะซึมมันคงไม่เร็วขนาดนั้นมั้งจริงๆเนี่ยกะเพราเนี่ยนะจะเป็นเมนูที่น้อยสุดของอาหารคาวกำลังหาอยู่ไหนใบกะเพราไหนใบกัญชาเนี่ยแยกไม่ออกเลยเฮ้ยนี่กัญชานี่กะเพราไม่มียาวทรงนี้แน่นอนไม่บุ้งแล้วล่ะของจริงนี่อันเนี้ยกะเพราเนี่ยกะเพราคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยมันก็อยู่ในหมวดของสมุนไพรเหมือนกับกะเพราเนี่ยแหละเอามาปรุงใส่อาหารก็ได้อีกหนึ่งรสชาติได้อีกหนึ่งกลิ่นได้อีกหนึ่งสัมผัสนะฮะแต่ผมว่าอันนี้ไม่เบาแล้วนะมาอีกแล้วกะเพราที่นี่อร่อยมากนัวที่สำคัญนะครับที่นี่เขาเป็นเมนูสุขภาพนะครับไม่มีผงชูรสนะครับเพราะอะไรเพราะกัญชาชูรสอยู่แล้วฮะชูรสตามธรรมชาติอันนี้คือเมนูตัวแรงสดนะฮะเบอร์5ไม่ได้ประหยัดไฟนะฮะมี5ใบเราจะกินแค่พอสมควรเพราะเดี๋ยวเกินโควต้านะไม่ใช่หรอกที่เหลือจะได้ลองทำนี่รู้ว่าอยากกินถ้าเรากินเกิน8ใบก็เป็น9ใบก็เป็น9ใบเออเด้ออันนี้ไม่ได้เอฟเฟคนะฮะอันนี้รถพยาบาลจริงเอาจริงนะอันเนี้ยฟิลแบบยำผักบุ้งกรอบเลยเป๊ะเลยทั้งน้ำยำทั้งใบทั้งอะไรออกมาเนี่ยเหมือนผักบุ้งกรอบเลยแต่กัญชานะครับถ้าเป็นใบสดๆแบบเนี้ยไม่มีสารเมานะไม่มีสารเมามันแปลกตรงนี้แต่พอเราทำกับความร้อนโดยเฉพาะเอาไปทอดแบบเนี้ยสารเมาจะขึ้นเพราะฉะนั้นเมนูทอดเนี้ยเขาบอกว่ามีสารเมาเยอะสุดนะ THC สูงตัวแรงสุดตัวแรงคนว่ะถ้าเกิดแล้วสะกิดเลยนะมันอร่อยเพราะอันนี้อร่อยจริงเพลินเลยอ่ะนั่งดูบอลกินแก้มไปนี่แบบโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยน้ำยำไม่ต้องเคี้ยวเพลินเลยส
มกับชื่อรื่นเริงบันเทิงยำนะดักยำหน่อยเดี๋ยวจะแขวะกินแต่ใบสรุปนะฮะอาหารมื้อนี้อร่อยคือเอาตรงๆนะต้องบอกว่าอร่อยด้วยแม่ครัวด้วย2คือไม่ใส่ผงชูรสนะฮะแล้วก็3เนี่ยมันมีความพิเศษคือมันจะมีรสชาติที่คุณต้องมาลองเองเอาเป็นว่าอาหารมื้อนี้นะฮะมันจะมีความอร่อยความนัวแบบที่ป้าเขาบอกเลยนะมันจะมีรสสัมผัสพิเศษที่ไม่ต้องพึ่งผงชูรสเพราะว่าเรามีชูรสจากธรรมชาติกินไปมันจะมีความปากแห้งนิดๆแต่ได้ความอร่อยต้องลองนะฮะต้องลองเอาจริงผมถือว่ามาไกลหน่อยนะถ้าใครมาจากกรุงเทพนะแต่คุ้มเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่แบบหลายๆที่หลายๆชุมชนหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเอาไปใช้เป็นโครงการตัวอย่างก็ได้นะคนที่อยากมาชิมเขาก็ต้องมาก็ได้การท่องเที่ยวนะครับได้การท่องเที่ยวที่ดีมากๆแล้วเมนูที่สุดท่านนิพนธ์ชอบเมนูไหนสุดเมนูไหนสุดเหรอผมชอบนี่เลยตัวแรงนี่ตัวแรงแต่เคี้ยวโชยสักทีนึงแต่เดี๋ยวเกิน8ใบเอาจริงอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างไม่รู้ว่าอร่อยด้วยฝีมือหรือว่าอร่อยด้วยอะไรนะไปคิดเอาเองวันนี้นะถือว่าได้อิ่มอร่อยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเจาะลึกได้รู้ถึงเบื้องลึกเลยว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันก็มีแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโครงการตัวอย่างที่สามารถนำไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผลักดันเศรษฐกิจให้กับชุมชนชาวบ้านด้วยนะครับวันนี้ได้ของฝากกลับบ้านด้วยนะครับซึ่งใครสนใจนะครับมากันได้ที่นี่นะครับที่อภัยภูเบศเดย์สปานะครับก็อยู่ในโรงพยาบาลอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีมี delivery ด้วยนะครับในปราจีนนะแต่ถ้าใครจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยแนะนำนิดนึงว่าช่วงนี้ฮอตฮิตมากใครที่สนใจมานะฮะแนะนำว่าให้โทรจองคิวก่อนล่วงหน้าก็ดีโดยเฉพาะพวกของต่างๆที่ซื้อกลับบ้านนะครับแบบนี้อันนี้คือล็อตสุดท้ายนะดีที่มาถึงแล้วซื้อไว้ก่อนเพราะตอนขาออกมาหมดแล้วนะครับให้โทรจองก่อนที่จะมาถ้าจะมาหวังเอาดับหน้าเนี่ยเสี่ยงนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ฮอตฮิตเหลือเกินที่นี่นะครับวันนี้นะฮะแดนเนอร์มิดหมดเวลาแล้วไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าจะพาไปที่ไหนอย่างไรต้องติดตามส่วนวันนี้ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe หรือยังกด Subscribe หรือยังตั้งสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ